ำลังฟังรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้กับดร.คมสันเหล่าศิลปะเจริญสวัสดีครับนี่คือรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ผมดร.คมสันเหล่าศิลปะเจริญครับทุกท่านสามารถรับฟังและรับชมได้จาก Apple Podcast SoundCloud Spotify Google Podcast หรือช่อง YouTube FTI Thailand Channel ได้ครับอุตสาหกรรมยานะครับเป็นอีกอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมนี้การค้นคว้าการพัฒนาตัวยาใหม่ๆของไทยการส่งออกและนำเข้ารวมถึงเกร็ดความรู้ในเรื่องของยานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกกันนะครับกับท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคุณบุษรินทร์วนาสวัสดิ์สวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับรัฐคมสารครับสวัสดีครับครับท่านประธานครับก่อนอื่นนะครับอยากให้เล่าให้ฟังครับว่าทางกลุ่มอุตสาหกรรมยาในบ้านเราเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับมีสมาชิกกี่ท่านอะไรประมาณนี้ครับก็ขออนุญาตเรียนคร่าวๆว่าสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยาได้มี40รายนะครับครับผมแล้วก็คือจริงๆในส่วนใหญ่ไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นทั้งหมดเลยนะครับว่าเราเป็นโรงงานที่ผลิตยาที่เรียกว่าเจเนริกเดี๋ยวขออนุญาตเรียนแบ็คกราวด์สั้นๆนะครับยาที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1ยาต้นแบบก็คือยาที่เป็นคนรีเสิร์ชมาแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็มีสิทธิบัตรยานะครับครับนะครับประเภทที่2ก็คือยาชื่อสามัญนะครับหรือเรียกกันว่ายาเจเนริกนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะรอจนกระทั่งสิทธิบัตรยาหมดแล้วเราถึงจะสามารถผลิตได้นะครับซึ่งเนี่ยในส่วนใหญ่นะครับยาต้นแบบหรือออริจินัลดรักเนี่ยนะครับหรือยาที่มีสิทธิบัตรเนี่ยนะครับก็เป็นยาอิมพอร์ตเข้ามานะครับเป็นยาอิมพอร์ตเข้ามาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยจะเป็นยาเจเนริกหมดเลยซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามโดยการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับที่จะพยายามให้เราก้าวข้ามตรงนี้ไปแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องของเงินทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กำลังจะได้มีการดิสคัสกันแล้วก็ดูถึงเรื่องของขั้นตอนที่ว่าภาครัฐเนี่ยจะสนับสนุนเราอย่างไรบ้างนะครับครับนะครับซึ่งตลาดยาของเราซึ่งเดี๋ยวขอเล่านิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยในตลาดยาบ้านเรานะครับปี2562เนี่ยนะครับปี2562เนี่ยนะครับตลาดยาบ้านเราเนี่ยประมาณสักแสนกว่าล้านบาทโอ้เยอะเหมือนกันนะครับประมาณแสนกว่าล้านบาทซึ่งจริงๆตรงนี้ตัวเลขมันจะค่อนข้างสับสนนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นรายราคา ex factory หรือว่าเป็นราคาที่ถึงมือผู้บริโภคซึ่งตรงนี้มันยังไม่มีมาตรฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของขนาดของตลาดยาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าไปลงในรายละเอียดนะครับว่าเราจะถือราคาไหนเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในตลาดยาของปี2563เนี่ยนะครับเราคิดว่ามันมีการขยายตัวมาประมาณสัก 2% ครับนะครับประมาณสัก 2% นะครับ2ถึง 3% นะครับจาก 4.2% ในปี2562นี่เป็นข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของโควิดก็เข้ามาแทรกด้วยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์โควิดทุกคนมองว่าอุตสาหกรรมยาเนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบแต่จริงๆแล้วมันมีครับเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากทั้งประเภทท่องเที่ยวแล้วก็ประเภทที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งตรงนี้หายหมดเลยนะครับตรงนี้หายหมดเลยนะครับในบริษัทโรงงานที่ซัพพลายให้กับภาครัฐก็จะได้ผลกระทบไม่เยอะแต่ที่ได้รับผลกระทบเยอะก็จะเป็นบริษัทที่มุ่งขายร้านขายยาอันนี้จะได้รับผลกระทบเยอะนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังคร่าวๆนะครับโอ้ตามห้างนี่ปิดหมดเลยนะครับเท่าที่ผมเจอช่วงโควิดเนี่ยครับเขาบอกต้องมีเภสัชกรอยู่เท่านั้นนะบางทีผมเข้าไปซื้อห้างที่ขายยาในห้างยังหยุดเลยนะครับที่อันนี้มันผลจากที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยครับเข้มงวดขึ้นนะครับคือสมัยก่อนร้านขายยาเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับบางทีเภสัชก็จะอยู่ประจำไม่ครบเวลาซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งประเภทร้านขายยาที่เป็นร้านขายยาคุณภาพซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะลงไปดูให้ว่าเภสัชต้องอยู่ถ้าไม่อยู่ก็คือจำหน่ายไม่ได้เลยใช่ไหมครับถ้าไม่อยู่ก็จะขายได้เฉพาะยาเฉพาะยาที่เรียกว่า OTC ก็คือ over the counter drug เท่านั้นเองนะครับบางชนิดใช่ไหมครับ
ครับพวกพารา c e t a m o l ซึ่งอ๋เป็นอแพ็คใหญ่อะไรอย่างเงีค้ยครับอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับจากช่วงกโค็วิดมานี่ยาแก้ไข้แก้หวัดก็รู้จะขายน้อยลงด้วยคน่นาจะจไมะ่นะครับน่าไม่จค่ะอยเราไม่กค็่อยไมไ่อกล้าไม่ค่อยจำเราไม่กล้าถามบริษัทพวกนั้นเหมือนกันครับน่าจะมีผถ้ลาเป็คนรับก็เป็นโควิดไปเลยครับน่าจะมีใผช่ลคครับรับเพราะตคอนนนเรี้าก็กสำลวัมงแมแรสงกันขึ้ในช่ดไหม้วยครับซึ่งแมสเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแพทย์นะฮะมัอนเป๋็อนเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องมือแพทย์ไม่คใรชั่บยาอืถุงมมือยางก็เป็นเครื่องมือแพทย์อย่างนี้แนวโน้มปีนี้คาดว่าเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยนี่จะโคจวิดริมงาๆเนี่ยอีกรอบใหม่อีกแล้วน่าจะแรงกว่าเก่าด้วยครับครับคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะโตประมาณสัก4-5%แต่ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจขอต้องเรียนว่าไม่แน่ใจจริงๆนะครับอืมอย่างเดาทิศทางไม่ถูกเลยนะครับใช่ไหมครับคือมันต้องดูสิ้นเดือนนี้แหละครับอืมสิ้นเดือนนี้เลยสิ้นเดืออนืนี้มก็คือครับต้องรอหลังสงกรานต์ไป2 อาทิตย์ดูว่ามันสเปรดไปแค่ไหนครับครับตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับครับก็ครับครับ อย่างที่ทราอย่บางนี้อย่างนี้อย่างนนี้ะจะครถับามเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาโควิดหน่อยนะครับคือตอนนี้เท่าที่ทราบนี่คือมีอยู่สองเจ้าอ่ะมีอยู่สองวัคซีนสองอันใช่ไหมครับอันนี้ก็ทางกลุ่มยาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมครับไม่หรเกืีอ่ยยวังไงครับครัอบันนั้นจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพกับแต่เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็น3แล้วนะครับที่มาขึ้นทะเบียนฉุกต้องเรียกว่าเป็นการขึ้นทะเบียนฉุกเฉินในประเทศไทยอ๋อครับนะครคัรบับฉุกเฉินนะครฉัุบกกเฉ็ิจนะมีอืของมแอสตราเซเนกาจะมีของซิโนแวซคิโนแวคครแัล้บวก็อีกอาเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นจอร์นสันจอร์นสันที่อ๋ออนุมัติทะเบียนฉุกเฉินมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยทะเบียนพวกนี้จะมีอายุ5 ปีแต่เนื่องจากว่ามันเป็นกรณีเร่งด่วนแล้วก็เป็นเรียกว่าโอเคเป็น National Health Security นะฮะก็คือว่าเขาก็เลยอนุมัติทะเบียนฉุกเฉิน1 ปีอ๋อครับนะครับก็คงต้องทะเบียนเปหน็ึน่งกปาีรห้า follow ปี up นนีิ้ดหนมึายงความว่าไงครับโทษทีครับท่านก็หมายความว่าคือสมมติว่าถ้าเอายามายาส่งตำรับยามาขึ้นทะเบียนตำรับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย.อนุมัตินะครับโดยพิจารณาทั้งข้อมูลทั้งหมดนะครับรวมทั้งข้อมูลคุณทั้ง clinical trialในเรื่องของ side effect ทั้งช็อตและลองเทอมเนี่ยถ้าอย.อนุมัติก็จะมีอายุทะเบียน5 ปีหลังจากนี้ก็ต้องมาขอต่ออ๋อแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกรณีฉุกเฉินนะครับเขาก็ให้แค่1 ปีเพราะข้อมูลยังไม่ครบถ้วนอ๋อครับครับก็ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพนะครับหรืออะไรแต่ว่าหมายถึงว่า long term side effect เนื่องจากว่าตัวระนยี้ะเวมันลาต้องมอัยูน่หลบเมื่อประมาสณั้นใช่ไหมตค้รันบปีอสืองมศูใชนย่์เอใงช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันยังไม่เรื่อง long term side effect ไม่มีใครรู้ยังไม่นะมคีรับใช่ครับเพราะว่ารีครบับรีก็บนำมาใช้คร่ดาว่วนกันนะครับอืมอืมมันเป็นเรื่องของเรื่องชีวิตนะฮะนะครับใช่ใช่ครับอย่างนี้เท่าครับที่ผมท่านประธานกล่าวมานี่ก็คือว่ายาต้นแบบหรือที่เรียกว่าออริจินอลเนี่ยนะครับอันนั้นนี่เมืองไทยไม่มีใครมาลงทุนผลิตหรอครับหรือว่าเขาต้องผลิตจากต่างประเทศอย่างเดียวถึงต้องนำเข้าอย่างเดียวคืองี้ครับมันจริงๆเนี่ยก็ต้องเท้าความไปเนื่องคือถ้าพูดถึงประมาณ30-40 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะมียาโรงงานผลิตยาจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาของพวกออริจินอลเนี่ยเขาจะมาตั้งโรงงานประมาณสักอืม5-6 โรงงานนะฮะมีไฟเซอร์แต่ประมาณท10กว่าปีจที่ำแล้วเนี่ยเขาปิดหมดเลยอ้าวทำไมล่ะครับเพราะอะไรเขาปิดหมดเลยแล้วก็ไปตั้งที่ประเทศอื่นเพราะว่าเพราะอะไรคือของเราเนี่ยพูดง่ายๆก็คือไม่ทราบไปพูดถึงประเทศอื่นเนี่ยจะเป็นการละลาบละล้วงกว่านะครับอ๋อนโยบายแต่อลยะ่าปงระเทศไม่เหมือนกันก็แล้วกันนะครับประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่อืครับมบางประเทศเนี่ยเขาก็จะกีดกันว่าโอเคในต้องผลิตในประเทศเขาเท่านั้นอืถึงจะมใช้ได้ import ถ้าประเทศเขาผลิตได้เขาไม่ให้ import อ๋อครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปตั้งประเทศนั้นดีกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ประชากรเยอะกว่าเราอืมประชากรเยอะกว่าเราด้วยแล้วแถมยังกีดกันเรื่องของการ import generic อีกด้วยอ๋อครับครับอืนะครับอันนี้ก็ไม่ขึ้นชื่อยอู่ประเทศแล้วกันขึ้นอยู่กับนโยบายนะครับครับเข้าใจครับใช่ครับเราเป็นเด็กดีกันไปครับอืมครับครับเพราะฉะครนัั้บนครับแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราได้อย่างนี้โรงงานผลิตในไทยเราก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราผลิตเองได้แต่ว่าชนิดยาจะน้อยลงหรือเปล่าครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับอืมใช่ใช่ครับตลาดยาเนี่ยนะครับสมัยก่อนนะครับก่อนต้องพูดถึงว่าก่อนพรบ.สิทธิบัตรออกมาเนี่ยนะครับเรามีการ
การใช้ยาเนี่ยเราใช้ยาที่ผลิตในประเทศเนี่ยประมาณ65-70%ใช้ยาอิมพอร์ตประมาณ30%อ๋อครับเพราะหลังจากที่พรบศิลปินออกมาแล้วก็เอฟเฟกต์แล้วเนี่ยนะครับครับปัจจุบันเนี่ยเราอิมพอร์ตประมาณ65-70%ผลิตในประเทศ30%ครับอืมครับครับนะครับอืมมันจะตรงข้ามกันเลยเนื่องจากว่ายาที่ติดศิลปินเนี่ยยาก็จะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอืมใช่ใช่ใช่นะครับอย่างที่ไม่ทราบทางคุณดร.คมสันก็คงเคยได้ยินมาว่าในเคสของยามะเร็งอะไรเงี้ยบางทีกล่องหนึ่ง30 เม็ดเนี่ย100,000-200,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยามะเร็งนี่เราบางตัวเราผลิตได้เองไหมครับตอนนี้แทบไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมครับอ๋อแทบไม่มีครับเราจะอินพุตเยอะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นที่น่ากลัวเพราะว่ามันก็คงจะไปอันเนี้ยก็คงจะไปพาดพิงถึงภาครัฐด้วยเพราะว่าครับครับเพราะว่ามันเนื่องจากสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรมนะครับว่าองค์การเภสัชกรรมเนี่ยมีสิทธิพิเศษตามกฎหมายพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ว่าถ้ายาที่องค์การผลิตเนี่ยโรงพยาบาลรัฐบาลต้องซื้อยาที่ผลิตองค์การเภสัชกรรมเท่านั้นอ๋อเท่านั้นอ๋อครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาว่าเราก็ต้องไปดูเขาคุณทำอะไร อย่างยาของ HIV เนี่ยองค์การทำเนี่ยไม่มีเอกชนคนไหนทำเลยครับนะครับไม่มีเอกชนคนไหนทำเลยก็จะเป็นประเด็นปัญหาอันหนึ่งที่ผมจะอาจจะเรียนนำเสนอในภาคท้ายๆว่าเป็นที่เราต้องการสื่อถึงภาครัฐนะครับว่าตรงจริงตรงเนี้ยน่าจะเนื่องจากองค์การเนี่ยมันมีการขยายตัวเยอะตั้งโรงงานใหม่โดยจะรับงบมาจากภาครัฐอะไรจากรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดปัญหากับทางด้านเอกชนครับครับครับผมอย่างพวกไข้หวัดใหญ่วัคซีนอะไรพวกนี้เราผลิตเองไหมครับองค์การทำครับองค์การทำหมดเลยอ๋อครับครับอ๋อแล้วถ้าโรงงานทั่วไปจะผลิตอะไรบ้างครับยกตัวอย่างโรงงานที่ไปเนี่ยก็จะผลิตอย่างเช่นว่ายาเม็ดยาแคปซูลยาเม็ดยาแคปซูลยาน้ำยาฉีดยาเน็บยาครีมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นโดสเซตฟอร์มที่เราได้เราได้ผลิตกันในประเทศตรงนี้นะฮะหรือยาพ่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทางตอนช่วงเมื่อตอนต้นปี20ประมาณมีนาคมเนี่ยภาครัฐก็เรียกประชุมผู้ประกอบการเรื่องยาเยอะมากอันนั้นคือหลังโควิดแล้วใช่ไหมครับนั่นนะครับใช่ไหมครับช่วงนั้นเพิ่งสตาร์ทเพิ่งสตาร์ทใช่ใช่เพิ่งสตาร์ทประมาณสักเพราะมันสตาร์ทประมาณสักปลายมกราใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้เรียกประชุมเรื่องอะไรครับเนื่องจากคืออย่างนี้ฮะเพราะว่าต้องเรียนนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมยาในบ้านเราเนี่ยครับเราอิมพอร์ตวัตถุดิบประมาณ 90% นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าอย่างเช่นตอนนั้นถ้าจำได้นะครับคุณต้องการคุณสันก็คือว่าจีนปิดประเทศตามด้วยอินเดียซึ่งสองประเทศเนี้ยเป็นซัพพลายรอมาเทเรียลเจ้าใหญ่ของโลกเลยนะครับเพราะนั้นทุกคนภาครัฐเขาก็เกิดแพนิคขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยแล้วเกิดรอแมทมาไม่ได้แล้วยาจะขาดไหมก็เลยเรียกพวกเราต้องมาสำรวจไอ้นู่นไอ้นี่แต่ผมก็เรียนไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ผมก็ในท่านประธานสุพรรณนะครับท่านก็กรุณาที่เรียกประชุมเราประมาณสักเมษาปีที่แล้วนะครับปี20เนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ที่เราผมก็ยังเรียนว่าเรื่องนี้บทเรียนเรื่องของโควิดเนี่ยเราไม่ควรจะลืมนะครับจะถ้ามันซาไปแล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมนะครับว่าเราขาดวัตถุดิบตัวเนี้ยองค์การเภสัชกรรมก็ไม่สามารถผลิตได้เพราะเราไม่มีผลิตวัตถุดิบซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องนี้นะครับเหตุผลที่เราผลิตไม่ได้เพราะอะไรมันก็เนื่องจากว่าอันแรกก็คือต้นทุนเราสู้ต่างประเทศไม่ได้นะครับเพราะอย่างถ้าลองคิดดูว่าจีนเนี่ยผลิตในประเทศเนี่ยของเขาเนี่ยเขามี 1,600 ล้านคนอินเดียมี 1,000 ล้านคนแค่ตลาดในต่างประเทศเขาแค่ไหนในประเทศเขาเนี่ยนะครับก็มหาศาลแล้วของเรา66แนวโน้มลดลงเพราะเราเป็นเอจจิ้งใช่ population แล้วนะครับแนวโน้ม birth rate ของเราประมาณ 1.1% ใช่น้อยลงด้วยใช่ไหมฮะน้อยลงถ้าคิดว่าโอเคสามีภรรยาคือ2ครับ birth rate 1.1 ก็หมายความว่าแนวโน้มคือเราลดลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ในขณะเดียวกันใช่ไหมฮะสูงวัยก็อายุยืนขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ใช่ครับไอ้ตัวนี้จะเป็น plus ของเรานะตัวนี้เป็น plus ของอุตสาหกรรมยาเพราะว่าคน aging population หนึ่งแล้วก็ในเรื่องของโรคเรื้อรังทั้งหลายนะครับพวก NCD เขาเรียกเป็น non-communicable disease เช่นโรคหัวใจเบาหวานหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงครับเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นต้องใช้ยาตลอดชีวิตใช่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 นะครับตัวนี้จะเป็นไอ้ตัวนี้จะเป็น advantage แต่กลุ่มพวกนี้นี่เราผลิตเองได้หมดเลยใช่ไหมครับกลุ่มความดันเบาหวานยกเว้นที่ติดสิทธิบัตรครับอ๋อยกเว้นที่คือมันจะมีเรื่องสิทธิบัตรเข้ามาด้วยนะครับมันจะมีเรื่องของสิทธิบัตรเข้ามาด้วยว่าตรงนี้มันต้องรอให้หมดสิทธิบัตรก่อนเราถึงผลิตได้อยากถามเป็นความรู้หน่อยนะครับเมื่อไหร่ตัวยาแต่ละตัวจะหมดสิทธิบัตรนี่ขึ้นอยู่กับใครครับไม่ฮะคือโดย general rule ก็คือว่าอ๋อเขามีหลัก20ปีอ๋อมี20ปีนับตั้งแต่วันที่คุณ filing นะครับfiling นี่ไม่ได้หมายถึง filing ยานะครับ filing ของสารเคมีตั้งต้นนะครับสมมติว่าเขาไปเจอยาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นสารเคมีเนี่ยเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องไปไฟลิ่งเขามีเวลา1ปีหลังจากที่เขา announce ออกมาว่าเขาเจอตัวนี้ในการจดสิทธิบัตรนะครับถ้าเกิน1ปีจะไม่มีความหมายคุณจะจดไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไป develop มาไป develop ให้เป็นยานะครับก็อาจจะต้องผ่าน clinical trial phase 1 2 3 4นะครับลงรายละเอียดก็จะยาวนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 ปีนะครับ 5-7 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเวลาขายประมาณ13ปีแต่ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะ extend ตัวนี้หมายถึงว่าให้อายุสิทธิบัตรเนี่ยนานให้มันยาวกว่า20ปีนะครับโดยอ้างว่าอย่างเช่นบอกประเทศไทยเนี่ยอนุมัติทะเบียนยาช้างั้นคุณต้องแอดตัวที่คุณช้าไปให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นประเด็นยังไงมันจะเป็นยาวเวลาที่เราไปทำ FTA ทั้งหลายเนี่ยนะครับ ครับมันก็จะเป็นหนึ่งแต่ข้อเรียกร้องเพราะว่าใช่ใช่เราก็จะรู้ว่าจริงๆเนี่ยในสินค้าทั่วๆไปเนี่ยในประเทศอย่างเช่นที่จะเดือดแล้วดีกว่า developed country เนี่ยครับครับในยุโรปครับหรืออเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ค่าแรงจะสูงเขาก็จะสู้เราไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ต้องล็อกด้วยสิทธิบัตรใช่ใช่เราก็ต้องลดด้วยสิทธิบัตรนะประเด็นเขาก็จะมีความพยายามที่จะ extend ให้มันยาวขึ้นอาจจะด้วยช่องทางต่างๆนะฮะอาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าให้มันยาวขึ้นแต่ก็จะใช้ข้อนู้นข้อนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยกว่าจะได้สิทธิบัตรมาที่ก็ต้องอย่างน้อยต้อง20ปีขึ้นไปใช่ไหมครับนับจากไหนครับคือถ้านับจากยาที่เขามาขายในประเทศเนี่ยอาจจะประมาณสัก10ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณสัก10ปีนับจากเขาเริ่มใช่ไหมครับนับจากที่เขามาจดทะเบียนได้รับอนุมัติให้ขายในประเทศเราเนี่ยก็มาจาก10ปีหรือ7 8ปีอะไรเงี้ยอ๋อครับครับแต่พอได้สิทธิบัตรยาแล้วนี่ก็คือหมายความว่าเราผลิตเองได้ละเราเอาสูตรนั้นมาผลิตเองได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ผมเข้าใจผิดนะครับผมก็อยากเข้าใจไม่ใช่สูตรครับคือถ้าเกิดว่าเขาผลิตมาได้เขาหมดสิทธิบัตรแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอา raw material เนี่ยแต่เราต้องมา develop สูตรของเราเองอ๋อต้องอ๋อไม่สามารถทำตามของเขาได้เลยครับอ๋อพวกนี้เป็นความลับนะครับคือเราจะมา develop สูตรของเขาของเราเองนะครับแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยเทียบเคียงของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักการเรียกง่ายๆอย.แล้วกันครับอย.ครับอย.อย.ได้นะครับอย.อาหารและยาเลยนะครับเขาก็จะตั้งกฎไว้ว่าถ้าเราจะผลิต new generic ก็คือ new generic คือถ้าพาราเซตามอลก็คือเจเนริกธรรมดาที่ไม่ต้องทำนะครับถ้าเป็น new generic ที่เขาคลาสสิฟายไว้เนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องมาถ้าเราผลิตเป็นยาเม็ดแคปซูลอะไรเนี่ยครับยกเว้นยาฉีดที่เป็น IVเราจะต้องมาทำการศึกษาที่เรียกว่า BE bioequivalent นะครับครับครับว่าเราจะต้องไปศึกษาว่าหลังจากที่ให้ยาเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยครับยาเนี่ยของเราเนี่ยฮะก็คือยาเจเนริกของเราเนี่ยครับจะต้องสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เท่ากับยาต้นแบบออริจินอลครับครับเขาเรียกว่าเป็น statistical indifference นะครับก็คือว่าต้องมาทำทดลอง
อ๋อตรงเนี้โยหซึ่งตตร้องเนี้ยก็แพงขึ้นเรื่อยลงๆทุนตอนเผยอมะเหทมือนกันนะำแรครักบๆเนี่ยอือครับไม่ถึงล้านบาทครับท่านเดี๋ยวนี้ทำเนี่ยประมาณตำรับหนึ่งประมาณสัก5 ล้านโอ้โหครับครับโอ้ครับก็อันนี้ก็เลยเป็นอันนี้เป็นที่เป็นเบอร์เดนของภาคอุตสาหกรรมยานะครับอืมโอ้โหได้ความรู้เยอะเลยนะครับเพราะจริงๆผมก็ยังนึกครวั่บาผมได้สิทธิบัตรยามาแล้วเราผลิตอะไรก็ได้มันต้องคือเราต้องแบบให้เขารู้ว่ามันสามารถที่จะสามารถยาที่เราผลิตมาเนี่ยอย.ก็ต้องแน่ใจว่ามันมีประสิทธิภาพอ๋อเท่ากับของออริจินอลดรักนะครับอืมเพราะว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยอย่างนี้ในภาคเอกชนของเราเองนะครับเรามีความสามารถในการที่จะแบบค้นคว้าวิจัยหรือผลิตยาขึ้นมาเองเป็นออริยจาินใหัมล่ใช่ไหมครับได้ไหมอืมอืมยาใหม่ใช่ไหมครับคอัรนับนี้เป็นเป้าที่ทางรัฐบาลอยากให้เราไปถึงนะครับครับก็ตอนนี้เราก็ต้องมันก็ต้องมีแต่ว่าอย่างที่คือการที่จะมาค้นในเรื่องของ original drug เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างต้องลงทุนสูงมากนอะืครับมครับครับนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นเรียกเป็น new drug เลยเนี่ยโอ้โหมันต้องลงทุนเป็นพันล้านเลยครับโอ้เหรอครับตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับอืมอืมอืมนี่เราก็มันก็จะมีทางว่าตอนนี้เราอาจจะเป็นในเรื่องของ new dosage form หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นของเขาเนี่ยสมัยก่อนเป็นยากินเราอาจจะมาทําเป็นยาพ่นอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเป็น new dosage form อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะต้นทุนก็จะถูกลงอืนะครับมตรงนี้เราก็มีเอาเป็นว่าเรารัฐบาลก็อยากจะให้เราไปถึงตรงนั้นนะอครืับมแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันซึ่งเราก็บอกว่าจุดการที่จะทำถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาคมหาวิทยาลัยนะครใชับ่ทใชี่่เขใชา่มีงบรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะอืมนคระัคบรับครับซึ่งตรงนี้เราก็บอกว่ารัฐบาลต้องเมคชัวร์ว่าการค้นคว้าวิจัยของภาคมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ควรจะสามารถเดเวลลอปออกมาเป็น commercial product ได้นะครับอืซึ่มงตรงนีค้รับก็ครับทางภาครัฐกับภาคมหาวิทยาลัยเขาก็ยอมรับตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มีความร่วมมือกันมากขึ้นครับอ๋อครับครับอย่างนี้ครับผมถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานี่เราไม่ได้รวมพวกร้านขายยาเข้ามาในกลุ่มด้วยใช่ไหมครับเฉพาะผู้ผลิตอย่างเดียวไมหร่ือใเชปล่่าครคัรบับเฉพาะไผมู่้ใชผ่ลิตครอัย่บางเดียวอ๋อชอบผูค้รัผบลิตครอัย่บางเดียวร้านขายยานี่มันจะเป็น distribution point ฮะซึ่งตรงนี้เขาก็จะถูกคุมโดยอีกแบบหนึ่งอ๋อนะครับครับครับอย่างนี้ทางกลุ่มโรงงานนี่ก็คือขายก็คือขายให้กับโรงพยาบาลกับร้านขายยาโดยตรงเลยใช่ไหมครับไมค่ลิถึนงิกกัเบนี่ยครับผู้บครลิิโนภิกคมีสคาลิมนิกก็ฮะก็จะมีร้านขายยาเพราะว่ามันจะมีใบอนุญาตอยู่หลายประเภทนะครับอย.ใบอนุญาตขายส่งใบอนุญาตขายตรงนะครับถ้าขายมีใบอนุญาตขายตรงเนี่ยก็คือเนี่ยขายถึงผู้บริโภคได้อ๋อครับถ้าครับขายส่งก็คือต้องขายให้กับทางอย่างเงี้ยอย่างเช่นโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะพัฒนาอะไรต่อยอดนวัตกรรมอะไรของไทยเราได้ยังไงบ้างครับเรื่องของนวัตกรรมคือตรงเนี้ยก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าตอนนี้เราก็เคยเรียนจากภาครัฐว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะมีการเราทางสกรรมยาคือเสนอภาครัฐว่าจริงๆเป้าของสกรรมยาเนี่ยควรจะตั้งเป็นเป้า20 ปีเลยอืม ว่าครับทางครภัาบครัฐมองยังไงว่าจะต้องการให้เราไปอยู่ที่จุดไหนนะครับในสกรรมยาเช่นอยู่แบบนี้หรือสองเราสามารถจะผลิตวัตถุดิบมาทดแทนการนำเข้าได้สัก40-50%อืมครับหรือว่าเราต้องการที่รีเสิร์ชยาใหม่ออกมาซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าการจะเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างแล้วต้องการความสนับสนุนอย่างไรบ้างครนัะบครับอืมครับครับอย่างนี้โครงการเมดไทยแลนด์ของเรานี่ก็จําเป็นไหมครับท่านจำเป็นครับจเพราำะเปว็น่าครับเพราะไม่อินเทอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นครับคือเราก็ต้องพยายามสร้างค่านิยมของเราว่าจริงๆเนี่ยสินค้าที่ผลิตในประเทศของเราเนี่ยมันมีคุณภาพคุณใช้ได้นะครับเราก็ต้องการจะสื่อตรงนั้นไปด้วยแล้วก็การที่ภาครัฐลงมาช่วยตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ผลิตนะครับว่าเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอืนะครับมครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตลาดโรงพยาบาลนี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากอนืะครมับโดใยชเฉ่พาะใโชรง่พยาบาลรัฐบาลครับนะครับก็ถ้าได้ FC ถ้ามีของ
Made in Thailand มาตรงเนี้ยก็โอเคครับก็แต่คดีก็ต้องไปพยายามที่จะไปสื่อให้โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเข้าใจด้วยนะครับว่าคุณต้องจัดซื้อตามนี้นะครับแล้วเราผลิตออกมาแล้วมีส่งออกไปบ้างไหมครับประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้ไม่เยอะครับแต่ก็มีครับตลาดส่งออกเราเป็นซ้อ62ได้ประมาณสัก 1.3 หมื่นล้านหรือไงก็จะเป็นตลาดที่เรียกว่า CLMV เยอะครับ CLMV เยอะนะครับปีนี้อาจจะลดลงก็ได้นะครับเพราะว่าพม่าตอนนี้มันมีความวุ่นวายเล็กน้อยในประเทศเขานะครับตรงนี้ก็อาจจะลดลงตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยของเราเนี่ยยาที่ผลิตจากประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเซียนมากคือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยตอนนี้เราโดนแซงแล้วครับใครแซงเราถูกแซง เราโดนมาเลยแซงไปแล้วอ๋อมาเลยเราถูกเวียดนามก็ครับกำลังจ่อจะแซงเราโอ้นะครับนะครับเพราะว่าเขาก็มีการโปรเทคอุตสาหกรรมภายในประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยโหอย่างนี้อาจจะต้องคงต้องฝากถึงภาครัฐให้เยอะเลยนะครับเรื่องการโปรเทคอุตสาหกรรมใช่ครับเพราะว่าลองคิดดูสิครับว่าครับของเขาเนี่ยเรามีแฮนดิแคปเข้ามาเราได้ฟรีลี่แต่ของเราไปไม่ได้เพราะว่ายาเนี่ยสินค้ายาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามียาปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งไปขายเลยเราต้องไปขึ้นทะเบียนที่อย.ของประเทศเขาด้วยโอ้ครับนะครับนะครับอืมแต่มันก็สามารถจะล็อกได้หลายทางใช่ใช่พูดไปแล้วก็ผมก็ไม่ทราบกระบวนการในการจะล็อกจะอะไรนี่มันจะต้องผลดีผลเสียยังไงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะปกป้องผู้ผลิตของเรานี่ก็นะครับอาจจะต้องทำเยอะขึ้นคงต้องให้ท่านประธานฝากถึงภาครัฐได้แล้วครับตอนนี้ครับได้ครับได้ครับจริงๆก็จริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะฝากถึงภาครัฐนะครับเอาไปแก้เอาเรื่องโควิดก่อนเลยบอกว่าอยากจะให้ช่วยเร่งจัดหาวัคซีนมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าเราช้านิดหนึ่งนะครับก็อยากให้ช่วยจัดหาวัคซีนมาเพราะว่าเราก็แบบตุ้มๆตอบเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันเกิดแพร่ระบาดเยอะเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดต้องมาล็อกดาวน์โรงงานเลยนะครับเรื่องนี้นะครับอันที่สองก็เรื่องของสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรยาซึ่งตรงนี้เวลาที่เราจะเข้าไปเจรจาเรื่อง FTA หรือ CPTPP อย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยช่างถึงผลได้ผลเสียเราคงไม่สามารถไปบอกภาครัฐได้ว่าอย่าเข้านะครับเราคงต้องบอกว่าช่วยช่างผลดีกับผลเสียนะครับถ้าจะให้ดีช่วยคิดเป็นตัวเงินเลยว่าเราได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่ในลองเทอมนะครับในลองเทอมว่าแล้วถ้าเกิดได้ถ้าเกิดว่ามันได้มากกว่าเสียนะครับเป็นตัวที่คิดเป็นตัวเงินแล้วเราก็คงไม่มีข้อคัดค้านอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาเนี่ยเราอาจจะต้องขอให้ภาครัฐมาช่วยเยียวยาบ้างนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยทางอย.เนี่ยมันมีการปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับกับการใช้บริการของอย.เนี่ยเยอะนะครับค่อนข้างเยอะซึ่งมาจากซึ่งจริงๆมา 2-3 ปีแล้วฮะตั้งแต่ม.44ตอนนั้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันช่วงโควิดมันมีผลกระทบเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยพิจารณาลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงนะครับครับเรื่องที่3เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของพรบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไปเกี่ยวกับเรื่ององค์การเกษตรกรรมนะครับเราก็อยากจะให้มีการแข่งขันโดยเท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่ว่าไปล็อกให้องค์การนะครับเราก็อยากให้ช่วยพิจารณาด้วยว่าให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับใช่นะครับเพราะว่าการที่ไปทําตรงนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบระยะยาวครับอย่างเช่นว่าบางอุตสาหกรรมบางยาบางประเภทเนี่ยทางภาคเอกชนเนี่ยไม่ทําเลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับองค์การเกษตรกรรมได้นะครับนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็คงเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับผมว่าภาครัฐก็รับทราบอยู่ก็อาจจะชั่งเรื่องผลได้ผลเสียอยู่นะครับแต่ก็จะต้องเรียนว่าอันนี้มันเริ่มจะวิกฤตแล้วเพราะว่าทางผมก็ลืมเรียนไปว่าทางตั้งแต่ปี2558เนี่ยทางทาง
อย.เนี่ยได้ปรับมาตรฐานการผลิตของเราเนี่ยให้เป็นมาตรฐานตามประเทศยุโรปคือเรียกว่า PICS นะครับซึ่งตัวนี้ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงงานตัวนี้มันสูงขึ้นเยอะแม้กระทั่งสร้างแล้วก็รันโรงงานเนี่ยจะสูงขึ้นเยอะมากมีหลายโรงงานที่ก็อาจจะปิดไปในอนาคตไปไม่ไหวนะครับครับครับรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะครับก็เลยเรียนฝากไปถึงภาครัฐด้วยนะครับว่าอันเนี้ยอาจจะต้องมานั่งดูนะครับว่าจะทำได้อย่างไรเราคงไม่บอกว่าให้เลิกองค์การเกษตรกรรมแต่เราก็อาจจะบอกว่าควรจะมีการคุยกันในระหว่างองค์ภาครัฐคือองค์การเกษตรกรรมกับเอกชนว่าแอเรียไหนที่ทางองค์การเกษตรกรรมควรจะรับผิดชอบไปแอเรียไหนที่ทางเอกชนควรจะรับผิดชอบมาไม่อยากให้มันมาทับซ้อนกันแล้วก็โดยรวมแล้วผลโดยรวมแล้วประเทศชาติจะเสียหายนะครับก็ไม่ทราบก็คงเท่านี้แหละครับครับจริงๆอุตสาหกรรมยาก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับที่คิดว่าก็มีความสำคัญนะครับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับถ้าเรามีโรงงานมีเทคโนโลยีในการผลิตยาที่ดีขึ้นเยอะๆนะครับผมว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นคนในประเทศเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆไปซื้อยาอิมพอร์ตมาเยอะถูกต้องครับแต่วันนี้ได้รับความรู้มากเลยครับเพราะทำให้ทราบว่าโอ้การจะคิดค้นยามาแต่ละชนิดนี่ลงทุนมหาศาลมากเลยใช่ครับมันก็อย่างครับแต่ว่าลงรายละเอียดก็จะยาวครับผมเล่าได้ครับเล่าได้บางทีมีอะไรที่เพราะอะไรครับก็คือแบบมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันก็อาจจะบางทีเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปใช้ยาใหม่ทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็จะมีของของ price benefit ด้วยนะครับว่าบางตัวเนี่ยยาใหม่แล้วก็จะขึ้นถึง price benefit แล้วเนี่ยมันก็อาจจะสู้ยาที่ใช้มานานแล้วไม่ได้นะครับครับครับนะครับสำคัญคือว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องต้องช่วยสนับสนุนให้ว่าโอเคให้มีค่านิยมของการใช้ของไทยมากขึ้นใช่ครับนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้คือรวมยาไทยด้วยไหมครับยาไทยที่ผลิตจากคนไทยใช่ครับถูกต้องครับเพราะถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้โดยผ่านอย.แล้วว่าเราประสิทธิภาพเนี่ยสามารถเทียบเคียงกับยาออริจินอลได้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีประเด็นนะครับที่ว่าต้องไปใช้ของต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้เราเนื่องจากว่าเราค่อนข้างฟรีลี่เนี่ยนะครับครับชัดอันหนึ่งก็คือว่า generic import ที่มาจากจีนและอินเดียอันนี้จะเป็นเทรดของเราอีกแต่นะซึ่งตอนนี้ภายใน 3-4 ปีผ่านมาเนี่ยจากการศึกษาของภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับตัวนี้สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือต้นทุนเลยใช่ไหมครับเป็นต้นทุนครับเป็นตัวที่น่าเป็นห่วงครับเป็นตัวที่น่าเป็นห่วงครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับท่านประธานครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ในเรื่องของยามากเลยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่ทราบก็ทราบวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณบุษรินทร์วนาสวัสดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับพบกับรายการ FPI Podcast FPI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมและคุณบุษรินทร์ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับFTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในตอนหน้าทางช่อง FTI Podcast ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ